ีนี้เราก็มาเปลี่ยนวิวนะครับโดยการเปลี่ยนวิวเป็น Northwest Isometric นะครับเพื่อที่จะทำงานในส่วนของกับ Northern ตัวนี้นะครับโมเดลณปัจจุบันนี้นะครับเขากลายเป็นบล็อกไปแล้วโดยสถานะปกติเนี่ยก็คือเขาจะเป็น Solid Model นะครับคือปั้นไฟล์ไหนก็จะเป็น Solid Model ในไฟล์นั้นๆทีนี้พอเรา insert เข้ามาในไฟล์ตัวอื่นโดยวิธีการที่เราทำแบบขั้นต้นเมื่อขั้นต้นนี้นะครับพอ insert เข้ามาปั๊บเขาจะกลายเป็นบล็อกนะครับทันทีและขั้นตอนในการที่จะทำ equipment การ convert แบบนี้พวก 3D model ที่เป็น solid เนี่ยต้องกลายเป็นบล็อกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรา insert เข้ามาเป็นไฟล์ตรงๆแล้วยังเป็น 3D model อยู่เป็น solid อยู่นะครับให้เราใช้คำสั่งบล็อกนะครับคุมเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะค่อยทำในส่วนของ convert to equipment ได้จากนั้นนะครับให้เรามาที่แท็บ Home มาดูที่ Equipment แล้วก็ Select ที่ Convert Equipment เลือกที่ Object ที่ถูกคุมล็อกแล้วโดยการคลิกซ้ายนะครับเขาก็จะมีไฮไลท์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วคลิกขวาก็จะมีหน้าต่างนึงเกิดขึ้นมานะครับนั่นคือ Convert to Equipment ให้เราเลือกว่า Vessel ตัวนี้นะครับจะไปอยู่ที่ Library ไหนนะครับตรงนี้เราอยู่ที่ Vessel นะครับให้ Select Vessel Select จากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราเลือกจุดอ้างอิงนะครับจุดอ้างอิงตรงนี้ผมใช้เป็นมุมด้านนี้นะครับโดยเข้าไปเลือกที่ Endpoint โดยการคลิกขวานะครับแล้วก็ขออภัยนะครับโดยการที่กดชิปและคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก endpoint ตรงนี้นะครับทีนี้เราอาจจะไม่ต้องใส่แท็กก็ได้นะครับให้เรากดโอเคไปก่อนตอนนี้เราได้ convert ในส่วนของ 3D model นะครับเป็น equipment เรียบร้อยแล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะมาจัดการในเรื่องของ nozzle นะครับให้เราลอง select ที่ตัว body ของแท็งค์นะครับก็จะมีตรงนี้ฮะเหมือนกับหมายของ Nozzle คือจะเป็น Add Nozzle นะครับขึ้นมาซึ่งก็จะมี Nozzle ที่เราจะ Add มี2จุดนะครับก็คือ1จุดนี้นะครับแล้วก็2จุดนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการ Add Nozzle นึงครับอันดับแรกนะครับ Select ที่ตัว Object แล้วเลือกในส่วนของคำสั่ง Add Nozzle ที่ตรงนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับเขาก็จะถามว่าก็คือ specify the nozzle center นะครับก็จะหาที่ center ของจุดที่เราจะทำ nozzle ก่อนนะครับทีนี้ผมก็ซูมเข้ามาที่บริเวณนี้นะครับที่บริเวณผิวหน้าตรงนี้นะครับก็จะเหมือนกับคือเป็นหน้าแผ่นของ nozzle นะครับถัดมาก็ถ้าหากเกิดจะเป็น gasket แล้วก็เป็น flange ตัวถัดไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะเข้าก็คือเป็น center ผิวนอกของวงกลมตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ override snap นะครับในการเข้านะครับเพื่อที่จะให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเห็นไหมครับจะมี nearest อะไรต่างๆจับเต็มไปหมดเลยซึ่งจะทำให้เราเข้าผิดจุดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาชิปแล้วคลิกขวานะครับเลือก center select ที่ center นะครับทีนี้ก็เลื่อนเมาส์นะครับมาที่เส้นขอบนอกของวงกลมเราก็จะพบว่าจะมีโหนดเกิดขึ้นมานะครับเป็นโหนดของ center นะครับเมื่อเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับให้เราคลิกซ้ายเพื่อเลือกนะครับทีนี้เขาก็จะมีเส้นเส้นหนึ่งออกมาซึ่งเส้นนี้แหละครับจะเป็นเส้นทิศทางที่กำหนดว่าทิศทางการรูทของไปที่จะเกิดขึ้นจะไปทิศทางไหนนั่นเองแต่ถ้าหากเรามาเลือกแล้วไปติดในส่วนของ snap ตัวอย่างนี้ก็คือมันจะทิ่มไปหาทิศทางนั้นนะครับซึ่งก็จะทำให้เราต้องมาแก้ไขใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทำตามผมนะครับโดยการซูมเอาท์นะครับซูมเอาท์มาเล็กนะครับแล้วก็ดึงมาข้างนอกอย่างนี้นะครับทีนี้กด F8 นะครับเพื่อล็อกคอนโทรลนะครับทีนี้เขาจะตรงแนวเลยนะฮะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ออกมาด้านนอกนี้แล้วคลิกซ้าย1ครั้งนะครับจะสังเกตว่าเขาจะมีหยดน้ำแล้วก็การเซตค่า nozzle เกิดขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาที่ change type นะครับเพื่อเปลี่ยน type ของ nozzleอันดับแรกนะครับให้เราใส่ค่าตามนี้ไปก่อนนะครับพอดีผมยังไม่ได้เช็คว่าหน้าแผ่นตัวเนี้ยขนาด เป็นท่อขนาดเท่าไหร่นะครับก็ใส่4นิ้วคลาส300ปอนด์ไปก่อนนะครับเราเลือกเป็น Reference ที่นี่นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับ
แล้วกด close เอาละทีนี้เมื่อคลิกที่ตัว body อีกครั้งเขาก็จะมีปุ่มให้ routing ขึ้นมานะครับมี continue routing เกิดขึ้นนะครับให้เราลองคลิกซ้ายนะครับที่ปุ่มของหมายบวกนี้แล้วเดินมานะครับจะสังแล้วก็กด escape นะครับก็จะสังเกตว่าขนาดหน้าแป้นนะครับมันไม่ใช่นะครับตรงนี้คาดว่าจะเป็นขนาด2นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลบข้อเส้นนี้ไปนะครับจากนั้นคลิกที่ nozzle ตัวดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็มาที่ดินสอนะครับเขาจะ snap ไว้นะครับพอเลื่อนเข้ามาเขาจะ snap ทันทีนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนเป็นท่อขนาด2นิ้วนะครับคลาส300ปอนด์นะครับจากนั้นนะครับก็ดับเบิลคลิกที่เนี่ยเราซุนแฟลง